ำนั้นตำบลต้องตายนั่งตำนั้นระวังมีแล้วตำนั้นตำบลของมันมีโมกันตำนั้นยักษ์ตะโกงยิ้มจุ่มตำนั้นตำบลบ้านกาองยิ้มจุ่มตำนั้นตำบลรองกาไปจังห้องก่อนหมอที่บ้านแล้วนะไปจังห้องรับการถามบังไฟก็เริ่มต้นจากสมัยย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2558สมัยนั้นก็ที่วัดแห่งนี้ได้มีจัดงานศพอดีตเจ้าวาดขึ้นซึ่งก็เป็นที่ติดตาติดใจของตัวอาตมาภาพเองซึ่งตอนนั้นก็ได้รับแรงใจซึ่งอยากทำถัดจากนั้นอีกประมาณ 2-3 ปีก็เริ่มศึกษาโดยการซื้อจากของที่เขาทำเสร็จแล้วนำมาจุดเล่นหรือว่ามาแกะดูข้างในว่ามันเป็นยังไงทำยังไงจากนั้นก็มีพ่อครูคนหนึ่งท่านก็อยากจะสอนลูกเนนเพื่อที่จะได้เป็นในอนาคตเพื่อที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ดีหรือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มาตั้งแต่สมัยโบราณบั้งไฟหรือบอกไฟของภาคเหนือของเรานั้นก็เป็นการจุดเพื่อเป็นสักการะเป็นการบูชาคุณงามความดีของผู้วายชนซึ่งในวันนั้นที่ได้จุดไปก็มีบอกไฟอะไร
เยอะมากเหมือนกันก็มีควันสีในความหมายของควันสีนั้นในความหมายของบั้งไฟก็คือเป็นเมฆที่อยู่บนชั้นสวรรค์ส่วนต้นพุ่มหรือต้นกะลาประเพือกนั้นก็เป็นต้นกะลาประเพือกที่ได้จำลองมาจากในป่าหิมพานต์ส่วนกังหันนั้นก็เป็นเปรียบเสมือนเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของคนเราวงเวียนชีวิตหรือว่าไอ้กาแล็กซี่ของทางช่างเปียกของเราเปรียบเสมือนเป็นอย่างนั้นส่วนน้ำตกก็เหมือนกับเป็นทางน้ำที่เจอบนในป่าหิมพานต์ส่วนเสียงบั้งไฟช้างร้องที่ทำจากไม้ไผ่ก็เปรียบเสมือนกับเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ที่ร้องร่ำให้หรือต้อนรับผู้วัยชนเปรียบเสมือนว่าผู้วัยชนได้ไปถึงสวงสวรรค์และเป็นเสียงแทนที่ญาติพี่น้องร่ำให้โศกเศร้าโศกาในการจุดบั้งไฟในงานศพอะไรต่างๆก็ดีมันมีความหมายทั้งหมดถ้าญาติโยมได้ดูแต่ละอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เปรียบเสมือนชีวิตของคนเรามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบั้งไฟก็เหมือนกันก็มีเกิดแล้วก็มีดับส่วนวัตถุประสงค์ที่ทำบั้งไฟนี่ก็คือเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของแต่ละท้องที่แต่เมื่อก่อนนี้ในการจุดบั้งไฟนี้คือเราใช้ควันของมาดอะไรพวกนี้แหละครับของบั้งไฟต่างๆเพื่อดับกลิ่นเมื่อก่อนศพเราได้ฉีดยาเมื่อเผามันก็เกรงว่าจะมีกลิ่นเขาเลยเอาพวกบั้งไฟพวกอะไรไฟต่างๆที่ว่ามีกลิ่นของมาดอะไรต่างๆเพื่อให้มันกบกลิ่นไม่ให้สาบให้เหม็นส่วนการทำบั้งไฟนี้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนต้องเป็นคนที่ใจเย็นทำไม่ใจร้อนต้องมีสติที่ดีเป็นการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งเจริญพรที่จุดในตอนคืนที่เขาใช้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป่งเป็นส่วนของดินที่ทำใช้เป็นไฟสีกระพริบเขามีสองสีอยู่สองสีส่วนนี้ก็เป็นที่ทำมาจากผ้าทันแผลนำมาตัดแล้วก็นำมาชุบกับพวกดินประสิวฐานกรรมฐานส่วนผสมที่ใช้ทำน้ำตกก็ดีหรือทำกังหันที่เห็นตามในคลิปอันนี้ก็เป็นแท่ของต้นพุ่มเป็นมีแบตเตอรี่ในตัวมีทั้งหมดประมาณ10ช่องแล้วก็กดเล่นในแต่ละอย่างได้อยากให้ตรงไหนจุดระเบิดก่อนก็ในก่อนก็ตามเลขใช่ตามเลขห้องน้ำมีจับมือหน้าห้องเนี่ยเออเนี่ยปิด